เป็นคนของ Republican นะครับแต่ว่าไปลงคะแนนรับรองให้โจไบเดนเป็นประธานาธิบดีแบบนี้คนที่เชียร์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่พอใจเมื่อไปเจอเขาที่สนามบินก็เลยมาล้อมเขาเลยล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็ตะโกนด่าทอนะครับไปดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับเนี่ยแหละครับตรงกลางก็คือวุฒิสมาชิกลินซี่แกรมนะครับเป็นสว.จากรีพับลิกันนะก็ถูกม็อบที่หนุนประธานาธิบดีทรัมป์ที่หลายคนอยู่ในอารมณ์ที่โกรธแค้นมากนะครับลุงล้อมกรอบเลยที่สนามบินในกรุงวอชิงตันดีซีแล้วก็ตะโกนด่าว่าเขาเนี่ยเป็นคนทรยศขณะที่สว.แกรมเองกำลังรอขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้ซึ่งมีประชาชนที่หนุนทรัมป์ได้เข้ามาเจอนะครับแล้วก็มาร่วมม็อบหนุนทรัมป์ในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอยู่ที่สนามบินเดียวกันด้วยนั่นเองนะครับเพื่อรอขึ้นเครื่องกลับบ้านเหมือนกันนะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินต้องเข้ามาคุ้มครองสว.แกรมแล้วก็ส่งขึ้นเครื่องบินที่สนามบินแห่งชาติเรแกนในกรุงวอชิงตันดีซีอย่างปลอดภัยครับสาเหตุที่ทำให้สว.แกรมถูกม็อบล้อมกรอบครั้งนี้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยแหละไปออกเสียงลงมติรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐตามผลการเลือกตั้งของคณะผู้เลือกตั้งและรับรองชัยชนะของนายโจไบเดนให้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐในวันพุธที่ผ่านพ้นมาก็เป็นวันเดียวกันกับที่เกิดเหตุการณ์ช็อกโลกนะครับเมื่อม็อบหนุนทรัมป์เนี่ยบุกเข้าไปในรัฐสภาของสหรัฐโดยสว.แกรมปฏิเสธที่จะบอกว่าเขาเนี่ยหนุนประธานาธิบดีทรัมป์อีกต่อไปในการพลิกผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อทรัมป์เนี่ยเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งสว.แกรมจากพรรครีพับลิกันคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับทรัมป์มากที่สุดนะครับจริงๆแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐอันทรงเกียรติด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งเลยแต่เขาได้ประกาศกลางสภาว่าพอกันทีไม่เอาด้วยกับทรัมป์แล้วนะครับก็ประกาศชัดตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาหลังวุฒิสภากลับมาประชุมกันครั้งใหม่เพื่อรับรองผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากว่าม็อบเนี่ยบุกเข้ามากลางสภานับได้ว่าเป็นการกลับลำหลังจากแกรมเคยหนุนทรัมป์อย่างเต็มที่ที่ทรัมป์เนี่ยกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแล้วก็เคยหนุนทรัมป์บอกว่าไม่ต้องไปยอมต่อนายโจไบเดนนะแต่ว่าการกลับลำครั้งล่าสุดของเขาเนี่ยก็ทำให้คนที่เชียร์ทรัมป์เนี่ยไม่พอใจอย่างมากครับส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในช่วงเวลานี้เขาออกมาประกาศเลยค่ะคุณผู้ชมคะว่าเดี๋ยวจะสร้างแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาซะเองเลยนะคะเป็นแพลตฟอร์มส่วนตัวไปเลยหลังจากที่ถูก Twitter ระงับบัญชีเรียลโดนัลด์ทรัมป์ไปนะคะแล้วก็เป็นการแบนถาวรเลยหลังจากก่อนหน้านี้เคยถูกแบนเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงแล้ว Twitter ให้เหตุผลบอกว่ามีความสุ่มเสี่ยงว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะทวีตข้อความที่ทำให้เกิดความรุนแรงในอนาคตได้นะคะทรัมป์เองยังไม่ยอมค่ะหันไปใช้บัญชีที่เป็นบัญชีสำหรับคนที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ Twitter เองไม่ยอมเช่นเดียวกันนะคะไปลบข้อความที่ทรัมป์ทวิตผ่านบัญชี @potus รวมไปถึงทีมทรัมป์ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดนั้น @teamtrump ถูกแบนเช่นเดียวกันนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่บริษัท Twitter ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรื่องการระงับบัญชีผู้ใช้งาน @realdonaldtrump ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นการถาวรเนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะมีการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงอีกหลังจากเกิดเหตุการณ์การที่มีคนสนับสนุนทรัมป์บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะการระงับการใช้งานบัญชีของทรัมป์ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า88ล้านคนเป็นการปิดกั้นการแสดงความเห็นของเขาซึ่งมักจะใช้ Twitter เป็นกระบอกเสียงแล้วก็เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่เขาจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งนะคะแต่อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปค่ะทรัมป์ก็ไม่ยอมนะคะหันไปใช้ชื่อบัญชี @potus ซึ่งเป็นบัญชีทางการของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยบัญชีนี้มีผู้ติดตามราวๆ33ล้านคนค่ะทรัมป์เองทวีตข้อความว่าเราจะไม่ยอมถูกปิดปากซึ่ง Twitter เองก็ออกมาเตือนนะคะว่าบัญชีอื่นๆที่ทรัมป์เลี่ยงไปใช้งานก็อาจจะถูกแบนถาวรด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามข้อความของทรัมป์ที่ถูกลบนะคะก็ได้ระบุว่า Twitter เนี่ยไม่ใช่ช่องทางแห่งเสรีภาพในการแสดงความเห็นแล้วตัวเขาก็ยังประกาศด้วยค่ะว่าจะสร้างแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตัวเองขึ้นมาในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ
ความเคลื่อนไหวของฝั่งบริษัท Twitter ค่ะได้ปิดบัญชี @teamtrump หลังจากผู้ที่ดูแลบัญชีดังกล่าวได้เผยแพร่คำแถลงจากประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งกล่าวหา Twitter ว่าปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสมคบคิดกับพรรคเดโมแครตและฝ่ายซ้ายตกขอบเพื่อปิดกั้นคะแนนเสียงของทรัมป์นะคะส่วนแอป Parler ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มชาวเน็ตสายอนุรักษ์นิยมเนื่องจากไม่มีนโยบายกลั่นกรองเนื้อหาที่เข้มงวดเหมือนกับสื่อโซเชียลมีเดียอื่นทั้งทีมทรัมป์ค่ะก็ได้ใช้แอปนี้เป็นกระบอกเสียงเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดนั้นมีผู้ติดตามราวๆ 2.2 ล้านคนแต่ล่าสุด Alphabet Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ก็ถอดแอปพลิเคชัน Parler ออกจาก Google Play Store แล้วเมื่อวานนี้ค่ะโดยอ้างว่ามีการโพสต์ข้อความที่ปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะคะซึ่งทาง Apple Inc. ก็ได้ประกาศให้เวลา Parler ส่งแผนกลั่นกรองเนื้อหาภายใน24ชั่วโมงก่อนที่จะโดนแบนค่ะไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เล่นด้วยคาถาวงเล็บใหญ่ๆนี่แหละทั้งรวยและทั้งมีอำนาจอยู่ในคนคนเดียวกันนะครับนะยุคสมัยก่อนเนี่ยสำนวนไทยเนาะยุคไหนเนาะอยุธยาหรือเปล่าหรือว่าสุโขทัย10พ่อค้าไม่เท่าเจ้าพญาคำว่าเจ้าพญาเนี่ยคือผู้มีอำนาจแปลว่าอำนาจเนี่ยยิ่งใหญ่กว่านะต่อมาในยุคสมัยที่บอกว่าเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าบันดาลให้เราเป็นได้ทำได้ทุกอย่างพ่อค้าก็ มีอำนาจเนื้อเจ้าพระยาไม่งงนะเงินปิดปากจบแม้ว่าจะมีตาก็บอดสนิททั้งสองข้างบ้านเมืองก็เตี่ยลงสารวันเตี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้มีหรือเปล่าไม่ทราบทั้งสองศีลร่วมมือกันแต่ทำงานอยู่หลังบ้านไม่ออกมากระโตกกระตากแปลว่าพ่อค้าตั้งตัวแทนขึ้นมา1คนฝ่ายอำนาจก็ตั้งตัวแทนมา1คนเป็นผู้ใกล้ชิดสนิทสนมจริงคำพูดจากนายกมาเลขหนึ่งต่อมาเลขหนึ่งนะจะต้องเปลี่ยนไม่ได้อย่างเงี้ยต้องใช้คำพูดนี้เป็นหลักบางครั้งใช้โค้ดกันนะครับพวกนี้ใช้โค้ดกันนะเรียนโค้ดกัน นะจำโค้ดกันประมาณนั้นแหละครับผมกำลังบอกว่านี่คือการพัฒนาการของคำว่าเงินกับคำว่าอำนาจถ้าหากมันอยู่คนคนเดียวกันเห็นไหมฮะทั้งรวยทั้งมีอำนาจด้วยจะทำได้ทุกอย่างต่อไปก็สร้างแพลตฟอร์มออกมาเองเลยแปลว่านึกไปไกลทีนึงเขาจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะครับจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่รู้ครับคือมีเงินทำได้เนาะเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองสร้างบุคลากรดูขึ้นมาสมมติว่า10คนดูเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ต่อมาก็มีทีมงานอีกเป็นร้อยคนรายจ่ายคนรวยคนรวยเห็นไหมครับสร้างขึ้นมา บงเล็บทำจะก็ว่าจะตายไม่เป็นประมาณนั้นนะ เออเรื่องของเขานะพี่เนาะ
เรารู้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเชียเรื่องของเขามาหาเรื่องของเราดีกว่าเนี่ยมีเขาอีกไหมเพราะว่าคำว่าเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีผู้คนส่งอะไรมาให้นะครับเอาเข้าไปดูซิดูซิดูจีดูจีดูซิครับดูซิขาไอเรื่องของโลกร้อนนี่เป็นโลกเรื่องใหญ่จริงๆครับเรื่องโลกร้อนนะนะ climate change เนี่ยฮะเรื่องใหญ่จริงๆครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรื่องของการสู้รบก็ลุยกันซีเรียซีเรียเข้าไปอย่าฟังเลยพวกนี้ครับไม่อยากจะให้ฟังนะก็น่าจะมีแค่นี้ครับนะก็ยังต่อเนื่องกันพอสมควรเมื่อวานนี้ก็คงได้ยินจากคุณสุทธิชัยได้วิเคราะห์ผ่านผมก็เลยนำมาแจ้งเพื่อทราบก็ยังอยู่ในวาระนั้นอยู่นะครับของคุณทงคุณทำบ่าไปใช่ไหมล่ะเมื่อมารู้แค่นี้วันนี้นะฮะเดี๋ยวโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบนะฮะท่านที่ดีไม่ดีจะพูดผ่านจอดีไหมเนี่ยยังไม่พูดน่าจะดีกว่าเอาก็ง้างไว้อย่างเงี้ยไม่ลั่นสักทีนึงกระสุนคนที่จ้องฟังอยู่ก็แต่นอนหลับไม่ได้ลุงจะพูดเรื่องอะไรโอ้ยนี่แหละเป็นอย่างเงี้ยเวลาลุงพูดอะไรต่างค้างเอาไว้โอ้ยเอาเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้เอาให้หมดเอาให้หมดนี่เอาให้ถึงกึนนี่เอาแบบพลิกแผ่นดินไปเลยโยงลุงประมาณนั้นนะครับเอาเราไปฟังคร่าวๆก็ได้นะครับ ฟังให้ดีนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับผมใช้คำนี้เลยผมอยากจะทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้กับนะเรื่องหนังสือไม่ล้อมเรื่องเดียวนะครับเพราะเวลาเนี้ยใครจะขันอาสาสมมติว่าจะไปทำให้ฝนตกที่ออสเตรเลียเงี้ยครับโอเคนะอยากจะให้มีคนมารับงานตรงเนี้ยไปทำเพราะลำพังผมติดต่อเองหรือบุคคลที่ทำงานอยู่เวลาเนี้ยก็ต้องบอกตามตรงๆเลยครับมือยังไม่ถึงครับมือยังไม่ถึงเมื่อมือยังไม่ถึงแล้วก็อยากจะได้ใครก็ตามเมื่อวานนี้มีใครส่งคลิปเอามาให้เนี่ยโอ้โหดูมันร้อนแรงมันผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นอย่าลืมออสเตรเลียเนี่ยมันยิ่งใหญ่เท่ากับหนึ่งทวีปนะครับพื้นที่เนี่ยประเทศออสเตรเลียแต่ก่อนนี่เรียกว่าทวีปนะทวีปออสเตรเลียทีเดียวนะครับตอนนี้เป็นประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องยิ่งใหญ่แล้วพื้นที่ตรงนั้นทำได้หลายอย่างทะเลทรายก็มีโอ้โหพายุทรายเวลาเขามีกิจกรรมจะเป็นรถแข่งม้าไม่รู้แข่งเดี๋ยวมันจะพื้นตรงนี้ครับโดยยิ่งแข่งม้าได้ฝุ่นตลบอบอวลเลยครับเนี่ยลักษณะนี้แหละครับถ้าฝนตกมาทีเดียวอย่างเงี้ยเห็นไหมฝนก็จะไม่มีแล้วมันเป็นเมืองหนึ่งกลางทะเลทรายของออสเตรเลียนะครับลุงเห็นคลิปปุ๊บก็เลยถ้าหากไปตั้งแคมป์ที่นั่นเห็นไหมก็มีผู้คนอยู่เยอะแยะไปตั้งแคมป์ที่นั่นมันก็ไม่ที่อยู่ที่พักอาหารใช่ไหมฮะ
มันก็เพรียบพร้อมใครน้องจะมาแฮนเดิลตรงนี้งานตรงนี้ให้ครับลองนะครับใครคิดว่าพอจะมีแนวทางนี้ออกไปไม่มีไม่เป็นไรแต่ขอความสามารถส่วนตัวแล้วจะบอกเอาเองติดต่อนู่นนี่นั่นครับนะเพราะเวลาถ้ารับงานแล้วมันต้องทำงานอะไอ้ลุงนี่เป็นคนที่ยิ่งถ้าพูดแล้วนะถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างมันก็ลุงก็เฉยเหมือนกันนะ ใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะแค่คอนแทคนะก็แปลว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษต้องเก่งนะฮะต้องเก่งก็สามารถใช้งานได้ตลอดทางฝั่งหน้าจอก็ต้องทำให้ได้ด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันถึงจะเร็วยุทธจะไวไม่ใช่เก่งหน้าเก่งภาษาอังกฤษแต่ไปยืมมือคนอื่นเข้ามาทำอีกเงี้ยอย่างนี้มันช้าใช่ไหมครับลักษณะอย่างเงี้ยก็อยากจะได้นะครับจะบอกการติดต่อเชื่อมโยงอะไรให้ไอ้ลุงก็เห็นว่ามาดูรายงานชั่วโมงนี้ผ่านถึงไหนแล้วเงี้ยก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ห่างกันมันก็ไม่ไหวใช่ไหมเดินเข้าหนอถึงกันก็อยู่ในอาคารหลังเดียวที่บ้านหลังเดียวกันประมาณนั้นครับคนไหนเนาะอยากจะทำเร็วๆนะครับเพราะว่าผมจะตั้งอย่างนี้เลยนะให้รู้ไว้ออสเตรเลียก็คือออสเตรเลียอย่างเดียวไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับประเทศอื่นนะครับเพราะเรื่องของความร้อนความแห้งแล้งเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกทวีปอเมริกาเหนือก็อีกคนหนึ่งเห็นไหมครับอเมริกาใต้ก็อีกคนหนึ่งนึกออกไหมครับมันมีปัญหาทั้งหมดเวลาเนี้ยไอหิมะประเทศที่เขาเจอหิมะจะเป็นยุโรปอะไรก็ได้อังกฤษนะอังกฤษก็คือเอกเทศอยู่แล้วตอนนี้นะครับอังกฤษก็เอกเทศเพราะว่าเขาออกจากยูโรกันไปแล้วนะครับนั้นต่อมาก็ต้องเป็นเรื่องราวของสหภาพยุโรปเห็นไหมคนละคนแล้วนะครับเรื่องสลายเมฆหยุดหิมะเนี่ยมันก็โอแล้วเห็นไหมนะแล้วก็เรื่องของสลายพายุอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ต้องแต่ละประเทศเหมือนกันก็ต้องแต่ละคนด้วยไม่ให้ปนกันในแต่ละประเทศดูซิโครงงานมันจะใหญ่นะครับประเทศไหนประเทศนั้นผมมีความคิดแม้กระทั่งต้องใช้นะถ้าเริ่มต้นได้นะคล้ายๆมันถึงจุดหนึ่งสมมติปีที่หนึ่งมันเริ่มต้นมันฟอร์มงานได้ใช่ไหมโอเคลงพื้นที่ได้ปีที่สองเนี่ยคุมปริมาณน้ำฝนทั้งประเทศเลยให้เลยทั้งทวีปเลยอ่ะต้องการตรงไหนน้ำฝนเนี่ยจะรู้นะประมาณนั้นนะครับนี่คือการที่จะช่วยโลกเพราะลำพังลุงคนเดียวมันไม่ไหวนะบุคลากรที่มีอยู่ก็มือไม่ถึงอย่างนี้ดีกว่าพูดตรงๆเนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่จะมาเป็นหลักตรงนี้ให้ถ้าหากว่าญี่ปุ่นก็ต้องเก่งภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมจีนก็ต้องเก่งภาษาจีนใช่ไหมครับใช่นะไม่รู้ประเทศไหนก็ต้องเก่งภาษาของประเทศนั้นอาหรับก็ต้องเก่งภาษาอาหรับอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับมันต้องอย่างนั้นมันถึงจะเร็วฮะมันช้ากว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมครับ
าคนนี้โลกไปต่อไม่ได้จริงๆนะใครเนาะแต่เป็นคนคนนั้นเดิมทีเดียวเนี่ยผมคิดเอาไว้ตั้งแต่ต้องมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้ใช่ไหมถ้าจะให้เลือกหน้าวันนู้นนะผมเลือกหญิงเพราะอะไรเพราะหญิงเนี่ยเขามีคนเวลาติดต่อไปนู่นเนี่ยมันจะความอ่อนโยนอ่อนอันนี้ของเขาเนี่ยเขาจะอะไรไม่รู้นะบุคลิกภาพหญิงผมว่าจะเข้าถึงเป้าหมายได้สมูทกว่าเงี้ยยังไงก็ไม่เจอต่อมาก็ลดทีนี้ลดอายุลงไปหญิงก็ได้ชายก็ได้ก็มาเลือกเพศชายก็ไม่ได้ตัวเป็นชายจะเป็นหญิงก็ไม่ได้ตัวหญิงจะเป็นชายก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างเลือกยากจังนะก็เลยต้องเอาหญิงก็หญิงมาก็ไม่ได้อีกเห็นไหมครับอายุนะมันเป็นอย่างเงี้ยมาถึงวันนี้รุ่นไหนก็ได้วะเห็นไหมครับมันเลือกมาเยอะแล้วนะขอให้มีความเก่งกาจสามารถเรื่องของภาษาของแต่ละชาตินะเข้าใจไหมถ้าเป็นออสเตรเลียใช่ไหมล่ะอ้าวเคยศึกษาเรียนรู้ทางออสเตรเลียอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ยังได้อีกอย่างหนึ่งสถาบันการศึกษาของออสเตรเลียเขาเคยศึกษาที่นั่นนะฮะรู้จักครูบาอาจารย์นะฮะก็จะไปร่วมกับการศึกษาของเขาอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับการศึกษาก็โคกับรัฐบาลของเขาไปเห็นไหมเราก็เพียงแค่สองมือเปล่าเงี้ยมองออกไหมครับลองมาทำงานใหญ่กันดูสิครับท่านใดที่คิดว่าตอนนี้อายุไม่เกี่ยงแล้วนะครับนะแล้วไม่เกี่ยงแล้วขอให้มีแต่ทั้งหมดก็ต้องมารู้จักลุงออกให้อย่างน้อยสุดต้องไม่รู้จักคำว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยต้อง 80-90% นะครับแปลว่ามันต้องมีการถ่ายทอดให้องค์ความรู้ครับพอเวลามีองค์ความรู้เต็มเปี่ยมแล้วมั่นใจแล้วก็ไปต่อนี่เป็นต้นใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าจะจับเสือใส่ถังเนี่ยที่ว่าเนี่ยครับรู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่องค์ความรู้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้เลยมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะมันจะเจอคำถามกลับไม่ใช่หรอกครับถามไปแล้วเจอคำถามกลับถามคำถามกลับมันก็ไม่ยากทุกวันนี้นะถ้าหากว่าอยู่กำลังดิวอยู่เนี่ยเห็นไหมเครื่องมือตัวนี้มันใช้ได้เลยเห็นไหมครับอยู่ไหนก็ได้พูดผ่านจอได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยคือความที่มันง่ายเห็นไหมครับเวลาติดขัดเรื่องของการเจรจาในนาทีนั้นวินาทีนั้นเห็นไหมครับมันจะง่ายตรงนี้นี่คือการสื่อสารนี่มันช่วยได้เยอะมากแม้ว่าลุงจะอยู่จุดไหนก็สามารถที่จะคอนแทคได้ทันทีทันใดเห็นไหมครับนี่คือเครื่องมือเขาช่วยได้เยอะแยะเลยนานๆฝากเอาไว้ต้องหาทางช่วยกันให้เร็วนะฮะเพราะว่าช้ากว่านี้ไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่ากว่าถั่วจะสุกงามมันจะไหม้หมดเกลี้ยงเมื่อเรารู้ว่ามีความสามารถเราต้องทำนะลุงมองข้ามประเทศตัวเองหรือยังไม่ได้ข้ามหรอกครับเสนอเหมือนกันนั่นนะครับบอกให้ก็ได้ไม่ได้ข้ามนะจะบอกให้ทราบนะครับเพราะว่ามันจำเป็นแล้วล่ะครับตรงนี้แม้กระทั่ง PM 2.5 เนี่ยครับ
PM 2.5 เนี่ยนะก็เสนอตอนนี้ยังคิดอยู่ในลักษณะที่เจ้าไวรัสโคโรนาเนี่ยจะเอามาอยู่รวมกันในรูปแบบที่ใช้สนามฟุตบอลผมเคยพูดนะครับว่าใครจำภาษาลุงได้นะครับว่าอนาคตหน้าเนี่ยจะต้องใช้สนามฟุตบอลรักษากันผมเคยพูดทิ้งไว้นะเคยพูดทิ้งไว้จริงๆด้วยตรงนี้ใช้สนามฟุตบอลรักษากันก็เชื่อว่าจะเป็นไวรัสโคโรนาเนี่ยมันน่าจะโอมากกว่าสิ่งเหล่านี้ครับนะต้องช่วยกันแล้วครับอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนนะทางการจะให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่ว่าได้กันลุงคิดอยู่แค่นี้จิถ้าก็จะให้ก็เอาก็ขอน้อมรับด้วยความเต็มใจไม่ให้ก็ยินดีที่จะให้ฟรีทั้งนั้นนะครับใช่ไหมฮะเพราะถ้าไม่ช่วยกันในรูปแบบนี้มันไม่ได้ใช่นะฮะดูสิความคิดของลุงจะขนาดไหนยืนยันคำเดิมว่าต้องใช้สนามฟุตบอลรักษากันครับ พลังงานตรงนี้แหละครับพลังงานที่ท่านได้เห็นกันทุกๆแสงตัวเดียวเนี่ยครับ อธิบายเรื่องแสงง่ายจะตายไปชาวอาเมนนะฮะแสงสว่างถือพระเจ้าเห็นไหมครับง่ายจะตายไปอะไรอย่างพระเจ้าคือแสงสว่างพระพุทธเจ้าสุดแสงทีนี้ enlighten ไงแต่ลุงใช้คำพูดว่า the end of lightไปใช้ enlightenment ไม่ได้หรอกครับของสูงไม่ได้หรอกครับนี่เป็นต้นเห็นไหมฮะมันจะมาถึงตรงนี้มันอธิบายเชื่อมโยงได้หมดแล้วเวลาเนี้ยอะไรก็ได้อะไรก็ตามพอไหวไหมครับใครก็ตามที่พอที่จะเก็ตไอเดียของลุงเนี่ยนำมาทำกันในรูปแบบมันขึ้นมาเป็นอเจนดาสนอก่อนประมาณสัก5ข้อ10ข้ออเจนดาไม่มีอะไรมากมายหรอกครับ5ข้อไม่ให้เกินมากข้อมันยิ่งยุ่งเหลือ3ข้อยิ่งดีประมาณนี้ครับอเจนดาใช่ไหมครับและนำเสนอมาต้องมากเราหวังผลสัมฤทธิ์เป็นหลักนะหวังนะเอาการกระทำเป็นหลักโดยมีเงื่อนไขของเวลากำกับจบเรื่องอย่างเงี้ยต้องช่วยแล้วครับไม่ช่วยไม่ได้หรอกครับสรุปได้ความว่าเมื่อกี้นี่สรุปคำว่าเรื่องเงินกับรวยนะครับทำอะไรทุกอย่างนั่นเองนะครับสำหรับคนที่เขามีเนาะเราก็ไม่มีสักอย่างมีแต่กระปั้นแต่หัวใจก็ต้องหาผู้ที่มีความสามารถเอาความสามารถมาช่วยกันครับลุงเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะเรื่องความสามารถในการทำเพราะลุงอยู่สรุปไว้อย่างเดียวว่าทฤษฎีทุกทฤษฎีมันมาจากการปฏิบัติทั้งสิ้นนะครับการปฏิบัติหรือว่าการกระทำมันเกิดก่อนทฤษฎีนะการกระทำมันเกิดมาจากมันมาเกิดมาก่อนคำว่ากฎนั่นกฎนี่นะครับแต่กฎไหนๆก็สุดแท้แต่ทฤษฎีไหนๆก็ตามทีมันมาจากการกระทำเสียก่อนเพราะนั้นการกระทำจึงมีบทบาทสูงกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดนะครับการกระทำนะเมื่อเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้แล้วเนี่ยมันจะหนีไปไหนทีนะไม่ต้องไปทฤษฎีแล้วครับเอาผลสัมฤทธิ์เป็นหลักเลยเอาความต้องการไหมน้ำฝนประเทศนู้นประเทศนี้ใช่ไหมครับต้องการไหมหิมะมันตกทีถึง2เมตรนะโยมเอาเปล่าป้องกันไม่ปีหน้าสิทำนองเนี้ยครับใช่ไหมล่ะต้องการไหมล่ะไม่ให้พายุมันลุยแหลก
จะเป็นเฮอริเคนหรือว่าไต้ฝุ่นหรือทอร์นาโดก็ได้ทั้งนั้นแหละหรือแม้แต่พายุทะเลทรายพายุทรายนะนี่เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฝากเอาไว้กรุณาขอบนะนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดเอาไว้พิจารณาดีๆสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านแหละใครมีลูกหลานอะไรก็ตกซิบมาตอนนี้ไม่เลือกแล้วหญิงก็ได้ชายก็ได้นะครับอายุขนาดไหนก็ไม่เขียนขอมีสิ่งเดียวต้องอะไรล่ะมีพื้นฐานเรื่องธรรมชาติธรรมชาติเพราะว่าจะเดินแนวธรรมชาติศาสตร์ของธรรมชาติเดี๋ยวไปในต่อลุงก็หมดแต่พ่นมันมีอะไรให้ฟังอยู่นิดนึงมีอะไรให้ฟังอยู่นิดนึงไม่มีดีกว่าแบบนี้โอ้โหนี่ก็ดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนกันโอ้ยเอาสักหน่อยนะหนาวถล่มเกาหลีใต้เงี้ยเอาสักหน่อยนะเพราะว่ามันอะไรกันนักกันหนาสักหน่อยนึงครับผมป้ายเอาแล้วกันไม่มาอัพโหลดนำวิดีโอนี้ผู้อัพโหลดนำวิดีโอนี้ออกแล้วจ้ะโอ้ยก็คงจะคือต้นเรื่องที่เขาเผยแพร่นะมันคงจะเป็นคำการที่ทำให้ผู้คนกระต่ายตีนตูมเขาก็เลยลบออกจากต้นทางซะก็ส่งคลิปมาให้เนาะเปิดดูก็ไม่มีตามนั้นก็แปลว่าโอเคคือข่าวพวกนี้บางทีเห็นเนี่ยมันตกใจอะเรื่องความตกใจเนี่ยมันก็คือความอ่อนแอทำไมไวรัสโคโรนาถึงคืบคลานจังนะมีความอ่อนแอทางด้านความคิดครับโรคทุกโรคเกิดจากความคิดนี่ภาษาลุงนะครับความคิดของทางด้านฝั่งผู้บริหารบ้านเมืองเห็นไหมความคิดด้านของผู้ที่ค้นคว้าวิจัยทดลองง่ายๆคือบุคลากรทางด้านการแพทย์นั่นแหละครับตั้งแต่ต้นแถวถึงหางแถวนะความคิดของพวกนั้นเสร็จแล้วความคิดที่ว่านั้นก็หลั่งไหลเข้าสู่ประชาชนนี่นะครับก็คิดตามไปทั้งหมดเลยนะความคิดมันเริ่มต้นจากความกลัวนะครับความกลัวจะมาจากความไม่เข้าใจลุงก็แค่พูดจังมันมีความเข้าใจอย่างเดียวครับที่จะหยุดความกลัวหรือเอาชนะความกลัวได้มีความเข้าใจอย่างเดียวมันความเข้าใจนะจึงเป็นหลักสำคัญลุงก็ให้ความสำคัญจังในเรื่องความเข้าใจนะครับนะอะไรก็ตามถ้าเข้าใจกันแล้วมันง่ายครับไม่ yes or no ครับ yes หรือ no ถ้า no ก็จบไม่ต้องไปต่อหันหลังให้กันเดินจากกันไม่ต้องทะเลาะกันทุกเรื่องนับว่าโนถ้าเยสก็ต่อโดยไม่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขก็แค่นั้นเองมีเงื่อนไขไปกันได้ไหมไปกันได้ก็ไปต่อก็โอเคไม่มีเงื่อนไขก็โอเคเลยเงี้ยมันไวเลยเนี่ยคนยุคใหม่จะเป็นอย่างนี้บอกให้ทราบไว้ยืดหยัดอืดอาดขอให้จริงใจอ่ะจริงใจจริงจังนะเงี้ยขอเท่านั้นขอความอะไรบอกว่าซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเนี่ยไม่มีแอบแฝงไม่มีซ่อนเร้นเงี้ยไม่มีคำว่าหลอกเงี้ยหลอกลวง
โกหกได้แต่อย่าหลอกลวงประมาณนั้นนะครับเพราะหลอกลวงเนี่ยมันไม่ไหวโกหกเพื่อให้งานมันต่อหรืออะไรก็สุดแท้แต่มันเป็นกฎสโลบายเล็กๆน้อยๆคำว่าโกหกแต่คำว่าหลอกลวงต้องไม่มีเด็ดขาดเนี่ยใช่ไหมเช่นหลอกใช้งานประมาณนั้นครับอันนี้ต้องไม่มีเด็ดขาดทำนองนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นลักษณะรู้ทีหลังรู้ทีหลังโอ้โหช้ำใจเหมือนกันนะ นะก็ฝากเอาไว้หลักการแล้วมีแค่ง่ายๆในการที่จะกระทำให้พวกที่มันจะต้องเดินต่อมันต้องสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาในการทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีปิดบังไม่มีปิดบังเนี่ยถ้ามีปิดบังนู่นนี่นั่นมันก็ไปต่อไม่ได้กักผมเนี่ยไม่กักไม่เก็บอะไรทำนองนั้นนะครับไม่เก็บไม่กักต้องคิดให้อยู่ในรูปนี้ให้ได้แล้วก็จะทำอะไรมันก็สบายทุกคนทุกท่านไม่ต้องมาระวังไม่ต้องมาระแวงกันละกันประเภทนี้ครับนะก็ฟังกันทั่วๆไปมันก็น่ามันร้อนจริงๆครับน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายกันเห็นชัดๆแล้วโอ้ยมันจะไปได้กี่ปีถ้าไม่เนอะต้องช่วยกันเร็วๆช่วยทางตรงทางอ้อมไปกันนะก็ต้องทำกันแหละได้แค่ไหนก็แค่นั้นทำนองเนี้ยครับเอาล่ะกลับมาถึงที่ลุงบอกว่าเราคือโลกโลกคือเรานะครับฟังให้ดีๆนะฮะเพราะว่าจะเล่าให้ฟังค่อนข้างจะละเอียดกว่าทุกครั้งก็แล้วกันสำหรับคนที่เคยฟังเนาะเราคือโลกโลกคือเรานะครับเราเราคือ